ณปอยฮ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับผมเป็นประจำทุกวันแบบนี้อย่างน้อยเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ไม่เคยเข้าครัวหัดเข้าซะบ้างถูกต้องพี่นวัดสักนิดทีนี้ในการเข้าครัวเนี่ยคุณก็ต้องทราบแล้วนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณกำลังจะกินเข้าไปเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเปล่าวันนี้ผู้เชี่ยวชาญเราก็พร้อมที่จะเล่าเรื่องที่มีประโยชน์ให้คุณฟังแล้วอันดับแรกเนี่ยอยากจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับก่อนเข้าครัวเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวยังไงบ้างยังไงครับระหว่างเข้าครัวคุณจะต้องเปิดประตูก่อนเพราะถ้าคุณไม่เปิดประตูครัวออกมาคุณจะเดินชนประตูคุณจะเข้าครัวไม่ได้ใช่ใช่ครับทำไมอ่ะเดินเลยทำไมกันนะครับทำไมมันวังเวงจังเลยฮะวังเวงไปตอบจดหมายเถอะไปเข้าครัวเปิดประตูก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช้ไม่ได้เลยไม่ไหวมันต้องก้าวเท้าก่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหนูมีแฟนเป็นผู้ชายค่ะครับฮะก็ดีแล้วนะฮะแฟนหนูเขาเป็นผู้ชายที่แสนจะซื่อบื้อค่ะอ๋อนี่ไม่ดีเขาชอบบ่นน้อยอกน้อยใจว่าหนูเนี่ยไม่เคยเห็นเขาเป็นคนสำคัญของหนูหนูฟังแล้วของขึ้นทุกทีค่ะอ๋อเหรอครับฟังไว้นะฟังไว้นะเบิ้มเบิ้มเนี่ยเบิ้มบอกเพื่อหมอทีวีเหรอหนูขอฝากเขาฝากบอกเขาผ่านรายการครูคุณต่อยแบบนี้นะคะยังไงครับเบิ้มฟังให้ดีเพราะเธอสำคัญไงฉันเลยชอบเพราะเธอสำคัญไงฉันเลยคบเพราะเธอสำคัญฉันจึงเลยคิดถึงเพราะเธอสำคัญฉันเลยหึงเพราะเธอสำคัญไงฉันเลยหวงเพราะเธอสำคัญไงฉันเลยงี่เง่าและสุดท้ายเพราะเธอสำคัญไงฉันเลยมีแต่เธ อคุณอาครับไม่เข้าใจไอ้เบิ้มเอ้ยเซอร์จริงๆ อันนี้เขาฝากจดหมายนี่ผู้หญิงขนาดนี้อย่างนี้แล้วเห็นไหมแกดิ้นไม่หลุดแล้วแน่นอนทำไมเรื่องมันคุ้นจังวะแต่เบิ้มต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าวันนี้เราจะมาบอกเบิ้มเรื่องของบัวหิมะครับจริงๆมันจะเรียกว่าผลของบัวหิมะก็ไม่น่าจะถูกนะต้องเรียกว่ารากบัวหิมะซึ่งจริงๆมันมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่ายาคูนไม่ใช่ยาคูนะยาคูนวันนี้คุณอาวัตจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอันนี้เราเคยเห็นในภาคเหนือนะเดี๋ยวนี้ปลูกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ปลูกเมื่อก่อนไม่มีแถวเชียงรายแม่ฮ่องสอนมีเยอะปัจจุบันราคาก็ไม่ได้แพงมากกิโลกรัมละประมาณ50-70บาทเพราะฉะนั้นเมื่อไปตลาดลองถามหาว่ารากบัวหิมะมีไหมชื่อภาษาอังกฤษอย่างที่บอกครับยาคูนหรือที่คนจีนเรียกกันว่าซือเสียเหรียญฮะซือเสียเหรียญช่างมันเถอะครับช่างมันไม่เป็นไรครับนะฮะซือเสียเหรียญก่อนะฮะชื่อเต็มๆของเขาตามภาษาจีนเป็นพืชใต้ดินครับรูปร่างคล้ายกับหัวมันเทศเปลือกบางรสออกหวานเหมือนแห้วนะฮะผสมกับมันแก้วช่ำน้ำมากนะครับเหมือนสาลี่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีเซเลเนียมผลบัวหิมะ100กรัมมีพลังงาน54กิโลแคลอรี่เท่านั้นนิยมนำมาทานสดเหมือนผลไม้ครับจริงอ่ะก่อนที่จะบอกไม่รู้เหรอใช่ก่อนจะบอกถึงอร่อยมากประโยชน์นะครับผมแนะนำว่าถ้ามาทานลองปอกเปลือกแล้วทานสดส่วนคุณโก้ครับวันนี้ผมมีเมนูรากบัวหิมะปั่นนะฮะโดยใช้รากบัวหิมะประมาณครึ่งหนึ่งปอกเปลือกใส่เครื่องปั่นใส่น้ำแข็ง1แก้วแล้วก็ใส่น้ำผึ้งสัก2ช้อนชาหรือ3ช้อนชาใช้บัวหิมะนี่เท่าไหร่นะครึ่งหัวครับครึ่งหัวเล็กๆเนี่ยปอกเลยคุณโกปอกเปลือกครึ่งหัวแล้วก็มาปั่นในขณะที่ผมบอกประโยชน์ไปคุณก็ทำไปนะน้ำรากบัวหิมะปั่นครับประโยชน์นะครับถ้าคุณฟังประโยชน์แล้วคุณจะต้องไปถามหาที่ตลาดครับช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในบัวหิมะมีน้ำตาลชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการลดระดับไตรกลีเซอไรด์ได้และคอเลสเตอรอลนะครับชนิดที่ไม่ดีเมื่อระดับไขมันทั้งสองชนิดนี้ลดลงความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะลดลงตามไปด้วยเห็นไหมประโยชน์เต็มๆนอกจากนั้นช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดชาติหวานจากรากบัวหิมะมาจากอินูลินนะครับซึ่งเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติส่งผลดีต่อการทำงานของอินซูลินในร่างกายโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2
การรับประทานบัวหิมะเป็นประจำจะสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกทั้งระดับความหวานของบัวหิมะยังน้อยกว่าระดับความหวานของน้ำตาลกว่าครึ่งหนึ่งครับนอกจากนั้นยังลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและความดันโลหิตในบัวหิมะมีระดับโพแทสเซียมสูงช่วยขยายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นลดความดันโลหิตและทำให้ความเสี่ยงโรคหัวใจลดลงตามไปด้วยนอกจากนั้นยังต้านมะเร็งได้ด้วยในบัวหิมะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ไม่ถูกอนุมูลอิสระทำลายจนเกิดอาการอักเสบต่างๆซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้นอกจากนั้นใส่น้ำผึ้งไปสักประมาณ 2-3 ช้อนชานอกจากนั้นนะครับเสริมสร้างระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกนะครับโพไบโอติดนะครับในบัวหิมะเป็นแบคทีเรียชนิดที่ดีต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีอีกด้วยครับนี่คือใส่น้ำแข็งเลยป่ะใส่น้ำแข็งประมาณ1แก้วครับ1แก้วนะประมาณ1แก้วเดี๋ยวพี่น้ำแข็งมันไม่ลงตรงกลางเลยพี่มันเหลือแค่นี้พี่นวัดทำไมอ่ะก็หนูปอกปุ๊บพี่อ้อวักวักวักเอาใส่น้ำแข็งไปนิดนึงเร็วท่านผู้ชมรออยู่เร็วๆๆจะหมดเวลาเร็วอ่ะอปานใส่น้ำผึ้งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวที่พระจะเย็นที่พระปั่นเลย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 ไม่ใช่จะทำให้อับแหมเปิดดิพอแล้วพอดูปล่อยเขาจะเป็นเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นรากไม้ที่ฉ่ำน้ำเพราะฉะนั้นเวลาปั่นไม่ต้องใส่น้ำอีกแล้วนะครับเพราะข้างในจะมีน้ำเยอะพอแล้วครับลองรับประทานได้เลยนี่คือประโยชน์ของรากบัวหิมะทั้งหมดจริงๆแล้วดีต่อระบบหัวใจดีต่อระบบของเกี่ยวกับหลอดเลือดนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องได้และเชื่อว่าต้านอนุมูลอิสระให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับเชิญครับอย่าให้อาชิมผมเนี่ยครับวันแก่ใช่ไหมก็ต้องกินเยอะฮะโรคหัวใจโรคใช่ต้องทานเยอะค่อยๆทานนะครับมันเยอะเดี๋ยวจะสำลักเดี๋ยวสำลักอย่าค่อยๆกินหมดเลยเดี๋ยวแม่บ้านหาถุงมาแบ่งเดี๋ยวอายกินให้หมดโอ้ตายแล้วจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยจริงอร่อยนิดนึงสิท่านผู้ชมลองทานดูนะฮะผมว่าจากประโยชน์ที่คุณนวัดพูดเมื่อสักครู่นี้ประกอบกับความอร่อยของมันและราคาซึ่งตอนนี้ก็ถูกลงแล้วเนี่ยผมว่าหาซื้อมาทำได้เลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเหมือนแห้วจริงๆครับครับเหมือนแห้วนะเหมือนแห้วผสมมันแก้วรสชาตินะครับจะฉ่ำน้ำลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์เวลาเคี้ยวจะเหมือนเคี้ยวมันแก้วครับไม่ใช่หรอกคุณเคี้ยวโดนน้ำแข็งเมื่อกี้อ๋อเหรอผมก็ว่ามันดังก๊อกก๊อกก๊อกมันเหมือนมันแก้วน้ำแข็งพักตรงนี้สักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับที่โครงหมู5รสครับเปรี้ยวหวานเค็มมันเผ็ดมันอร่อยแตกต่างจริงครับผู้ชมนอกจากนิ่มแล้วมันยังกรอบด้วยสำหรับเมนูนี้นะครับรับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มโอ้เห็น